สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆออกทัวร์นะครับก็ครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศหนาวนะครับก็มีข้าวนะครับที่เหมาะกับการปลูกในฤดูหนาวนะครับมีพันธุ์หนึ่งครับนอกจากพันกอขอ85แล้วก็จะมีพันกอขอ57ครับพี่น้องครับพันธุ์นี้นะครับลักษณะนะครับชอบฤดูหนาวอากาศหนาวครับก็เหมาะกับการปลูกมากครับเพราะว่าให้ผลผลิตที่สูงนะครับในฤดูหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับชอบมากนะครับพันนี้นะครับก็ขอ57นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลักษณะประจำพันธุ์นะครับเป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งลำต้นค่อนข้างแข็งนะครับพี่น้องครับมุมปลายใบธงตั้งตรงนะครับรวงยาวแน่นปานกลางนะครับคอรวงโผล่เล็กน้อยสามารถปลูกนะครับได้ในฤดูนาปีและนาปรังอายุการเก็บเกี่ยว115วันนะครับถ้าเราเป็นนาดำนะครับ105วันถึง110วันเนี่ยจะเป็นนาหวานนะครับลำต้นสูงประมาณ115ถึง120เซนติเมตรนะครับพันนี้นะครับพันนี้นะครับต้านทานโรคครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีนะครับแล้วก็ทนต่ออากาศหนาวเย็นนะครับเหมาะสำหรับลงปลูกในฤดูหนาวนะครับปลูกได้ทั้งสภาพพื้นที่นาที่เป็นดินเหนียวและดินทรายนะครับพี่น้องครับให้ผลผลิตสูงนะครับมีคุณภาพนะครับให้ผลผลิตเฉลี่ย714กิโลกรัมต่อไร่ครับข้าวกอขอ57นะครับเมื่อหุงสุกใหม่นะครับจะมีลักษณะร่วนเหลื่อมมันเล็กน้อยสีขาวนวลแข็งไม่หอมนะครับข้าวพันกอขอ57นะครับได้รับรองสายพันธุ์นะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2557นะครับก็สายพันธุ์นี้นะครับมีการรับรองเรียบร้อยครับตั้งแต่มีนา57ไปแล้วนะครับก็นิยมปลูกในช่วงฤดูหนาวนะครับปลูกได้ทุกฤดูครับพี่น้องครับแต่ว่าช่วงอากาศเย็นนะครับข้าวจะให้ผลผลิตดีนะครับก็สามารถปลูกทั้งนาปรังและนาปีนะครับแต่ถ้าเราเกิดว่าในฤดูร้อนนะครับผลผลิตอาจจะไม่ได้เท่ากับฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นนะครับข้าวพันธุ์กอขอ57นะครับทนทานต่ออากาศหนาวได้ดีนะครับที่อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ14องศาเซลเซียสนะครับให้ผลผลิตนะครับสูงนะครับก็เห็นไหมครับศักยภาพของข้าวนะครับกอขอ57นะครับให้ผลผลิตที่สูงนะครับถ้าในอากาศหนาวนะครับให้สูงถึง 1,169 กิโลกรัมต่อไร่นะครับเหมาะสำหรับในการปลูกในพื้นที่ชนประทานนะครับภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างข้อควรระวังนะครับโรคสำหรับข้าวพันกอขอ57นะครับคือกอขอ57นะครับค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้นะครับโรคขอใบแห้งนะครับแล้วก็โรคใบหยิกนะครับการปลูกข้าวนะครับในเขตชุมทานเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับมักประสบปัญหาการระบาดการทำลายข้าวของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับทำให้ได้รับความเสียหายแก่ผลผลิตนะครับอีกทั้งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวดังกล่าวเนี่ยนะครับช่วงปลายปีถึงต้นปีนะครับสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องนะครับช่วงข้าวออกรวงทำให้ข้าวผสมไม่ติดเมล็ดนะครับพี่น้องครับเม็ดรีบนะครับผลผลิตลดลงจะเป็นต้องพัฒนาครับข้าวพันธุ์กอขอ57นะครับผสมพันธุ์ระหว่างสุพรรณบุรี1นะครับก็ลักษณะประจำพันธุ์เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนะครับแล้วก็สามารถทนทานต่อโรคได้ดีนะครับจึงได้มาเป็นข้าวพันธุ์กอขอ57นะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่เขตชุมทานนะครับข้าวพันธุ์กอขอ57นะครับเป็นพันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างนิ่งนะครับให้ผลผลิตที่สูงนะครับคอรวงยาวโชว์รวงเปลือกบางน้ำหนักเมล็ดดีก็ได้รับความนิยมมากครับราคาขายก็ดีนะครับทนต่ออากาศหนาวเย็นนะครับข้าวพันธุ์กอขอ57ก็เป็นหนึ่งของสายพันธุ์หนึ่งทางเลือกที่ลงปลูกในฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นกอขอ85หรือกอขอ57ก็ดีนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับที่เพาะปลูกในช่วงฤดูหนาวนะครับก็ได้ผลผลิตดีนะครับประเทศไทยนะครับก็มีสายพันธุ์ข้าวมากมายนะครับไม่ว่าจะปลูกข้าวสายพันธุ์ใดนะครับพี่น้องครับควรใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ผลิตที่มีมาตรฐานนะครับได้รับการรับรองจากกรมการค้าข้าวเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่มีข้าวพันธุ์ปนนะครับมีอัตรางอกสูงนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่ดีนะครับต
ถ้าผลผลิตดีแล้วนะครับผลผลิตออกมาก็เป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนนะครับข้าวสายพันธุ์ในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับควรเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับพื้นที่ของพี่น้องด้วยนะครับจะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูงทนต่อสภาพอากาศและต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชถือเป็นลดการใช้สารเคมีอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละภูมิภาคก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามภูมิอากาศของเรานะครับผลผลิตข้าวก็จะได้สูงนะครับมีคุณภาพนะครับมาตรฐานดีนะครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับที่ปลูกข้าวนาปรังและปลูกข้าวนาปีนะครับมาร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพที่มีความต้องการต่อตลาดนะครับให้มันมีคุณภาพมีผลผลิตที่ดีนะครับครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ